สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่านักวิชาการจวกผู้อยู่เบื้องหลังหนุนเยาว,วชนออกมาประท้วงไม่ต่างไปจากพวกค้ายาเสพติดที่ใช้เด็กวิญญ่งยาเนื้อหาใจความนะครับจากกรณีที่กลุ่มทะลุวังได้บุกไปป่วนการถแถลงจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่นางสาวเบญจมาพรนิวาสหรือว่าพลอย ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112แล้วก็ลีภัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาเบนจามพรเนี่ยเคยเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุวังออกมาแฉว่ามีผู้ใหญ่หลอกใช้เด็กที่มีปัญหาชีวิตให้มาเคลื่อนไหวเพื่อหวังจะได้รับเงินทุนสนับสนุนจากต่างประเทศเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาสตราจารย์ชัยยันชัยยพรซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ชัยยันได้โพสต์ข้อความ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปดีนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเยาวชนที่ออกมาประท้วงด้วยอาการแล้วก็อารมณ์ที่รุนแรงจนน่าเป็นห่วงสุขภาพจิตของพวกเยาวชนเหล่านั้นเนี่ยนะครับคนที่สนับสนุนเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจอมหิตมากในช่วงชีวิตและอนาคตของเด็กต้องเป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งที่พวกตนต้องการโดยพวกตนเท่านั้นคือผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงส่วนเด็กเหล่านั้น ได้แค่เศษที่ไม่มีวันคุ้มค่ากับช่วงชีวิตและอนาคตที่จะต้องเสียไปผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยไม่ต่างไปจากพวกค้ายาเสพติดเลยนะครับที่ทําให้เด็กติดยาแล้วก็ใช้เด็กนั่นแหละครับวิ่งยาขายยาเด็กเหล่านี้ถูกทําให้ไม่เชื่อว่าจะมีใครที่จะดีหรือวหวังดีกับพวกเขาจริงๆนอกจากผู้ที่ให้การสนับสนุนเหล่านั้น ดังนั้นเนี่ยเด็กก็จะทําทุกอย่างนะแหละครับเพื่อให้ได้รับคําชมและก็ค่าขนมจากาศาสดาผู้ที่ทําตัวเป็นาศาสดาทางการเมืองอ้างว่าเป็นผู้นําซึ่งแสงอันเจ,จิดจลัดแล้วทําให้เยาวชนได้ตาสว่างกันปลดปล่อยพวกเขาจากการถูกกดทับกดขี่พวกาศาสดาหเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ต่างไปจากพวกค้ายาเสพติดนะครับ Tchau.